ปิดสิ่งที่นนกุลยอมทำเพิ่งรู้ทำขนาดนี้เพื่อให้ได้อยู่เคียงข้างแอฟทักษะออนค่ะกลายเป็นหนุ่มที่มีข่าวกับแอฟแล้วทำเอาแฟนๆของแอฟนั้นแพ้ใจมากที่สุดในนาทีนี้ค่ะสำหรับนนกุลชานนเพลงหนุ่มรุ่นน้องหลังจากที่ได้เห็นการให้กำลังใจและคอยอยู่เคียงข้างซึ่งได้เผยที่ยิ่งทำให้แฟนๆของสาวแอฟนั้นซึ้งใจมากขึ้นไปอีกเมื่อทราบว่าจากวงในโดยปกติแล้วนนกุลต้องอยู่กับครอบครัวที่ญี่ปุ่นในวันที่แอฟทักษะออนจัดงานให้กับคุณพ่อแต่ตนนั้นตัดสินใจที่ไม่ไปทริปญี่ปุ่นกับครอบครัวเพื่อจะอยู่ซัพพอร์ตแอฟทักษะออนค่ะพร้อมบอกว่าถ้าเขาจะคบกันจริงๆอายุก็เป็นแค่ตัวเลขเท่านั้นล่ะค่ะ